สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำลาบไก่นะคะก่อนอื่นเราก็เอาไก่ไปสับก่อนแต่เราไม่ได้สับละเอียดเนาะแล้วตอนนี้ก็เอามาต้มเอามาคั่วหลวนกับน้ำให้มันมีน้ำซอสหน่อยแล้วเดี๋ยวเราลวนให้เขาสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ว่าเราเอ้ยว่าเครื่องปรุงเนาะมาทำว่าเราจะทำอะไรบ้างแค่นี้ก่อนค่ะตอนนี้เราก็ไอ้สุกแล้วนะเราก็จะใส่รสดีลงไปรสดียังไม่ได้เอามาเทใส่ไม่ก็ใส่พริกฝรั่งบ้านนี้กินเผ็ดได้เราก็จะทำเผ็ดหน่อยนะปลาค่ะปลาแค่นี้ก่อนมะนาวมะนาวเราคือลูกใหญ่มากอุ้ยชิมก่อนนะว่ารสชาติเขาได้ยังถ้ารสชาติได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่หอมลงไปหอมแดงจะมีน้ำเยอะหน่อยเนาะก็ใส่ข้าวคั่วที่ทำเอาไว้ชิมรสชาติกันเค็มไปนิดมีคนยืนกืนน้ำลายข้างๆเผ็ดได้เปรี้ยวได้และเค็มแล้วก็มาถึงขั้นตอนใส่นี้เนาะใส่หอมใส่อะไรไหมหรือบักชีพริกเราอาจจะสีไม่จัดจ้านเนาะเดี๋ยวก่อนมันจะใส่ข้าวคั่วลงไปสีสันอาจจะไม่จัดจ้านนะแต่บอกว่าเผ็ดใช้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนเราจัดจานเนาะตอนนี้เราก็จัดจานเสร็จแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณค่ะเราจะมาเก็บผักที่ส่วนเล็กๆของเราเนาะที่ระเบียงบ้านไปทำกินกระลับไก่อันนี้ก็สาระแหน่โดนพ่นแล้วคืองามมากเลยโหระพาเราเก็บแล้วเนาะไม่ได้ทายกันเก็บโหระพาเก็บเขาก็จะยิ่งแตกเนาะเก็บมันแตกมันจะได้งามงามนี่หัวละพาครับสารแน่นี่หัวละพากำลังงามเลยเดี๋ยวต้องเก็บแลดีด้วยลืม
ไปกินนี่มะเขือเทศเราออกลูกแล้วเราเก็บแลดีบอีกทีแลดีบเราเลยไม่ได้รดน้ำเลยเรามีผักหลายอย่างมากถึงจะเป็นส่วนเล็กๆเนาะแฟนจะชอบกินมากเลยเนี่ยแลดีบเนี่ยเหลือไว้หน่อยเดี๋ยวต้องเอาไปล้างนี่